Kevin De Bruyneก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหากันนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องต้นซีหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆต่อๆไปด้วยนะครับเควินเดอะบรอยน์อีกหนึ่งยอดกองกลางคนนี้ก็เป็นอีกคนที่มักจะมีทีเด็ดจากการยิงไกลให้เราเห็นได้อยู่บ่อยครั้งเส้นทางสายลูกหนังของเจ้าหนูเดอะบอยเริ่มต้นขึ้นที่ประเทศบ้านเกิดโดยเขาได้เข้าไปฝึกฟุตบอลที่แรกกับทีมดรันเก้ในปี1997ซึ่งต่อมาเขาก็ได้ย้ายไปอยู่กับ KAA เกนในปี1999เขาอยู่ที่นั่นนานถึง6ปีก่อนที่ในปี2005เขาก็ได้ย้ายไปเล่นในทีมระดับเยาวชนกับ KRC เก้งและที่นี่นี่เองที่เจ้าตัวพัฒนาฝีเท้าขึ้นมาอย่างมากตั้งแต่การเล่นเยาวชนขยับขึ้นมาเป็นตัวสำรองจนสามารถยึดตำแหน่งตัวจริงของทีมได้ในฤดูกาล2010-2011ถือเป็นไฮไลท์ของเควินเดอะบอยกับเกงเลยก็ว่าได้เมื่อจะตัวระเบิดฟอร์มการเล่นได้อย่างร้อนแรงพาทีมเดินหน้าเก็บชัยชนะเป็นว่าเล่นจนในท้ายที่สุดทีมก็สามารถคว้าแชมป์เบลเยียมโปรลีกได้สำเร็จจนฟอร์มการเล่นไปเข้าตาทีมงานของเชลซีทีมยักษ์ใหญ่ของพรีเมียร์ลีกทำให้เขาถูกทีมยักษ์ใหญ่อย่างเชลซีคว้าตัวมาร่วมทีมในปี2012โดยที่มีค่าตัวประมาณ 6.7 ล้านปอนด์แต่ทว่าเนื่องจากเวลานั้นเดอบรอยยังเป็นแค่เพียงดาวรุ่งและแผงกองกลางของเชลซียังอัดแน่นไปด้วยผู้เล่นชั้นนำทำให้เขาโดนปล่อยตัวไปให้เวอร์เบเมนทีมในบุนเดสลีกายืมตัวไปใช้งานในฤดูกาล2012-2013ซึ่งการย้ายมาเล่นให้เบเมนครั้งนี้เขาก็โชว์ฟอร์มการเล่นได้แบบสุดยอดอย่างมากกลายเป็นตัวหลักของทีมที่จะขาดไม่ได้เลยและสามารถยิงได้ถึง10ประตูกับอีก10แอสซิสต์จากการลงสนาม34นัดและคว้ารางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมของบุนเดสลีกาอีกด้วยหลังจากไปโชว์ฝีเท้าได้อย่างยอดเยี่ยมในบุนเดสลีกาเดอะบอยก็กลับมาที่เชลซีอีกครั้งและหวังที่จะกลับมายึดตำแหน่งตัวจริงให้ได้ทว่าทุกอย่างก็ไม่เป็นดังหวังเมื่อเขายังเป็นตัวสำรองของทีมและไม่ค่อยได้รับโอกาสในการลงสนามจากโจเซ่มูรินโญ่ที่เวลานั้นเป็นกุนซือของทีมสักเท่าไหร่เนื่องจากเควินเดอะบอยไม่สามารถเบียดแผงมิดฟิลด์ตัวรุกอันแข็งแกร่งที่มีทั้งฮวนมาต้าเอเดนฮาซาร์อังเดโชเล่วิลเลียนและออสการ์ขึ้นไปเป็นตัวจริงซึ่งเขาก็ได้ตัดสินใจกลับไปเล่นที่บุนเดสลีกาอีกครั้งทว่าครั้งนี้เขาขอไปเริ่มต้นใหม่กับวอล์ฟบวกทีมลูกหนังที่กำลังมาแรงในอย่างมากในช่วงนั้นซึ่งค่าตัวในการย้ายทีมของเขาในครั้งนั้นอยู่ประมาณ18ล้านปอนด์การย้ายมาเล่นให้กับวอล์ฟบวกในครั้งนี้เขามาพร้อมกับความมุ่งมั่นและแรงขับเคลื่อนที่อยากจะโชว์ฟอร์มให้ทุกคนเห็นว่าเขาสามารถเล่นได้และดีพอที่จะเป็นตัวจริงของทีมได้และที่นี่ก็เหมือนกับเป็นสถานที่ที่สร้างให้เขาได้เกิดใหม่อีกครั้งเจ้าหนุ่ม KDB ระเบิดฟอร์มการเล่นและแบบยอดเยี่ยมเขาแปลงร่างจากกองกลางธรรมดากลายเป็นจอมทัพที่จ่ายบอลได้อย่างเฉียบขาดบัญชาเกมแดนกลางของทีมได้อย่างสุดยอดเควินเดอะบอยค้าแข้งอยู่กับวอล์ฟบวกอยู่2ฤดูกาลด้วยสถิติการลงเล่น73นัดยิงไป20ประตูกับอีก37แอสซิสต์สามารถพาทีมคว้าแชมป์ DFB โพคาวได้1ครั้งและคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมบุนเดสลีกาได้1ครั้งหลังจากที่ประสบความสำเร็จกับวอล์ฟบวกและกลับมาเกิดใหม่อย่างสวยงามอีกครั้งเควินเดอะบอยก็ได้โอกาสกลับมาพิสูจน์ฝีเท้าในศึกพรีเมียร์ลีกอีกครั้งเมื่อเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่มีมานูเอลเปเยกินี่กุนซือชาวชิลีคุมทีมอยู่ในเวลานั้นได้ทำการทุ่มเงินถึง55ล้านปอนด์คว้าตัวเขามาร่วมทีมซึ่งก็มีหลายคนมองว่าดีลนี้จะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าหรือไม่เนื่องจากนักเตะเคยล้มเหลวในพรีเมียร์ลีกมาแล้วทุกคำถามที่ยิงเข้ามาหา KDB ว่าเจ้าตัวจะล้มเหลวอีกครั้งหรือไม่แต่ทว่าเขาก็สามารถตอบได้หมดด้วยผลงานอันยอดเยี่ยมในสนามเมื่อเขาระเบิดฟอร์มการเล่นได้อย่างร้อนแรงในสีเสื้อของแมนเชสเตอร์ซิตี้จนถึงปัจจุบันเดอะบอยลงเล่นมาแล้วกว่า8ฤดูกาลลงเล่นไปทั้งหมด315นัดยิงไป87ประตูกับอีก126แอสซิสต์พาทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก4ครั้งแชมป์ FA คัพ1ครั้งแชมป์ลีกคัพ5ครั้งส่วนในนามทีมชาติไฮไลท์สำคัญในการรับใช้ชาติของเควินเดอะบอยคือการพาทีมไปคว้าอันดับ3ศึกฟุตบอลโลกปี2018ด้วยการเอาชนะทีมชาติอังกฤษไป2ประตูต่อ0และจนถึงเวลานี้เขาก็ได้ลงเล่นทีมชาติไปแล้วกว่า91นัดและยิงไป24ประตูด้วยกันอย่างไรก็ตามเราต้องมาคอยดูกันว่าเมื่อท้ายที่สุดแล้วเควินเดอะบอยจะคว้าแชมป์อะไรเพิ่มได้บ้างและดาวเตะทีมชาติเบลเยียมจะสร้างสรรค์ผลงานและสุดยอดสถิติอีกมากน้อยแค่ไหนให้กับตัวเองส่วนใครที่ชอบคลิปของเราก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องต้นซีหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับและในคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม yeah,